พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงหล่อพระพุทธรูปประจำวัน8องค์ที่สร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดต่างๆในจังหวัดนครพนมวันนี้เวลา 17:20 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังโรงหล่อพระประติมาพรเลิศอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมทรงหล่อพระพุทธรูปประจำวัน8องค์ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดสร้างตามโครงการสืบทอดพระพุทธศาสนาเทิดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษาพระพุทธรูปประจำวันนี้จะอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดต่างๆในจังหวัดนครพนมซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวัดพระธาตุที่มีเทวดาประจำวันเกิดปกปักรักษาคุ้มครองพระธาตุอยู่ตามตำนานประกอบด้วยพระปางถวายเนตรพระประจำวันอาทิตย์ประดิษฐานณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารพระปางห้ามญาติพระประจำวันจันทร์ประดิษฐานณวัดพระธาตุเรนูพระปางสายญาติพระประจำวันอังคารประดิษฐานณวัดพระธาตุศรีคุณพระปางอุ้มบาทพระประจำวันพุธกลางวันและพระปางป่าเลไลพระประจำวันพุธกลางคืนประดิษฐานณวัดพระธาตุมหาชัยพระปางสมาธิพระประจำวันพระราชสบดีประดิษฐานณวัดพระธาตุประสิทธิ์พระปางรำพึงพระประจำวันศุกร์ประดิษฐานณวัดพระธาตุท่าอุเทนและพระปางนาคปลกพระประจำวันเสาร์ประดิษฐานณวัดมหาธาตุจังหวัดนครพนมทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในโอกาสมหามงคลพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้และเผยแผ่พระพุทธศาสนา